ถ้ากระทรวงมหาดไทยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ชาญรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนั่นมีโอกาสจะโดนมาตรา157และถ้าเป็นเช่นนั้นอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องอดเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตด้วยก็ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเพื่อไทยนะครับเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะที่เกิดขึ้นในสมุทรปราการนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบิ๊กจัดแพ้ชาญคนของเพื่อไทยนั้นชนะการเลือกตั้งแต่จะไม่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกรับหน้าที่แล้วถ้าเขามีสิทธิ์ไม่เชื่อได้ป่ะไม่เชื่อหมายความว่าเขาไม่เชื่อในคำวินิจฉัยอาจจะมองว่ามันคนละตำแหน่งกันอะไรอย่างเงี้ยคนละครั้งกันนะก็แล้วแต่แล้วคนที่จะเป็นคนชี้ถึงนี่คือสสครับอ๋อไอ้ท้องถิ่นเหรอครับองค์การปกครองส่วนก็คือชี้ไปที่เขาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลครับนะครับเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นสสมันจะเป็นคนมีคำสั่งดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับไปข้อกฎหมายนะคะคือหมายถึงว่าแม้จะหวนกลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ยังต้องพักไอ้ต้องหยุดครับวัตถุประสงค์นั้นในคำวินิจฉัยของพิจารณาได้เหตุผลไปแล้วว่าเดิมเนี่ยเขามีไม่ได้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นอย่างเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีจะไปนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปช.ชุมนุมแล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมครับเราถึงตรงนั้นคือต้องหยุดกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรเลยต้องมันเป็นไปโดยกฎท่านเลขาแล้วอย่างนี้ใครจะทำหน้าที่แทนปลัดก็คงเป็นท่านปลัดกรณีที่คุณชาญพวงเพชรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วก็มีคดีความติดตัวอยู่นั่นก็คือปปช.ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งศาลประทับรับฟ้องแล้วนั่นหมายความว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าที่สงสัยก็คือว่าทั้งคุณชาญและก็พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติให้คุณชาญลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไม่ได้คิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบหรือไม่ได้ตรวจสอบว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันคืออะไรรวมไปถึงบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจว่าถ้าเลือกคุณชาญไปแล้วคุณชาญได้เป็นนายกอบจ.แล้วอะไรจะตามมาการที่คุณชาญได้เป็นนายกอบจ.แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีกันทั้งจังหวัดเหมือนกับการซื้อรถมาเพื่อจะใช้ขับแต่ว่าถูกอายัดใช้ไม่ได้ก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสในกรณีคุณชาญก็เหมือนกันได้รับการเลือกตั้งแล้วกกต.รับรองให้เป็นนายกอบจ.แล้วแต่ว่าก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติก็ทำให้คนปทุมธานีเสียประโยชน์ไปทั้งจังหวัดเรื่องนี้ก็อยากจะถามความรับผิดชอบจากคุณชาญพวงเพชรจากพรรคเพื่อไทยว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวปทุมธานีทั้งจังหวัดถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาก็เมื่อได้นายกอบจ.แล้วก็นายกอบจ.ก็จะได้ทำงานทำหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปแต่ว่าวันนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานสักแค่ไหนแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความเห็นต่างๆนานาว่าคดียังไม่ถึงที่สุดบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องหลักการแต่ว่า
ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือว่าเมื่อได้นายกอบจ.แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนรวมพรรคเพื่อไทยจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรเรื่องของเรื่องฮะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปทุมธานีที่ผ่านมานะฮะก็ปรากฏว่าชาญชนะการเลือกตั้งนะครับบิ๊กแจ๊ดนะก็ปรากฏว่าแพ้การเลือกตั้งนะครับด้วยคะแนนไม่กี่ร้อยคะแนนนะซึ่งคนวางคะแนนเนี่ยเขาเก่งนะนะในการซื้อเสียงนะครับในขณะที่นิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะได้บอกเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านะครับกรณีนายชาญพวงเพชรเนี่ยชนะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือนายกอบจปทุมธานีเนี่ยเคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจปทุมธานีเกี่ยวกับถุงยางชีพเมื่อปี2555โดยศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่1มีคำสั่งประทับรับฟ้องและรับเรื่องอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนั้นนะนายนิวัฒน์ชัยกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้ปปช.มีการชี้มูลมานานแล้วและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอยู่ในขั้นตอนการชั้นการสืบสวนโดยวันนี้พ้นมือจากปปช.ไปแล้วคงทำอะไรไม่ได้ก็นำมาสืบพยานกันต่อไปเพราะมีการชี้มูลส่งเอกสารไปหมดแล้วส่วนจะมีผลต่อการเลือกเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีครั้งนี้หรือไม่นายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่าไม่สามารถบอกได้เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยโดยหลักแล้วตามกฎหมายนะครับของอาญาทุจริตเนี่ยกรณีประทับฟ้องและผู้ถูกหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพียงแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ใครเป็นคนแจ้งเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับปปช.เองเนี่ยนะครับก็จะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่าในเรื่องนี้ได้มีการชี้มูลความผิดนะครับและศาลได้มีการประทับฟ้องครับแต่กรณีอีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับผมหรือว่าพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกอันนี้มันก็มีคำวิจัยของกฤษฎีกานะครับซึ่งมีการหารือจากกระทรวงมหาดไทยเองนะครับที่หารือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมามีการดำรงตำแหน่งใหม่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไหมได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปพิจารณาเพราะกฤษฎีกาต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับผมนะครับในขณะที่อนุทินชาญวีรกุลกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องมาโยนให้กระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะในขณะที่เพื่อไทยนะฮะก็เสียอ้วนภูมิธรรมเวชวไทยก็ยืนยันว่าชาญจะต้องเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องรอคำพิพากษาของศาลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆเรื่องของอนุทินชาญเนี่ยเคยศาลปปช.ยื่นแล้วก็ทำรับรองเป็นการพยายามด้วยแต่ว่าตอนนั้นที่ยื่นเนี่ยคุณชาญไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีคำสั่งอะไรก็ถือว่าจบไปส่วนในหนังสือเวียนที่ทางกฤษฎีกาเป็นความเห็นแม่นั่นก็ผมคิดว่าก็เป็นข้อคิดเห็นของกฎหมายของกฤษฎีกานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชาญจะถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมต้องศาลสั่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นตามอัตโนมัติอย่างที่กังวลใจกันเกิดมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ในภาวะสถานการณ์ใหม่ในการดำเนินการเพราะนั้นคุณชาญก็ยังมีสิทธิ์เพราะว่าตอนที่มาสมัครก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะประกาศได้ก็อยู่ในดุลพินิจของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ปล่อยให้เป็นไปทางข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันขณะนี้ยังไม่มีข้อกฎหมายอะไรหรอกครับแล้วก็ยังไม่มีการสั่งลงจากศาลที่จะมีผลต่อการเรียกประสัมปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพราะนั้นอยู่ในวิจัยใหญ่ของศาลแต่จดหมายของปปช.ค่ะยังแล้วครับเพราะว่าศาลยังไม่ได้มีคำสั่งว่าคุณชาญผิดแค่รับเรื่องราวมาพิจารณาเพราะนั้นใครที่รับเรื่องราวมาพิจารณาก็ยังอยู่ในกระบวนการในการที่จะต้องตรวจสอบและตัดสินถ้ามีคำสั่งชัดเจนว่าศาลบอกว่าผิดนั่นก็จบคำสั่งโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันเช่นกันนะยืนยันจะไม่ให้ออกปปช.ก็โยนเป็นหน้าที่ของมหาดไทยจะต้องดำเนินการเช่นงานสังเคราะห์ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้นะคือเรื่องตั้งแต่ปี2555กรณีชาญเนี่ยมีการถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องถุงยางชีพ
นะครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาบิ๊กแจ๊ดก็ได้ไปลงสมัครแล้วก็ได้เป็นนายกอบจ.แต่คราวนี้ก็มีการแข่งขันอีกเพื่อไทยโดยฝั่งของทักษิณก็ไปสนับสนุนนะครับให้ชาญเป็นนายกอบจ.แล้วก็ชนะมาได้นะฮะเศรษฐาทวีสินก็ปฏิเสธและไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องของพรรคนะครับพอภูมิธรรมตั้งถูกตั้งคำถามว่าเอามาได้ยังไงในเมื่อประวัติเขาเป็นอย่างนี้ทุจริตคอร์รัปชันปปช.ก็ชี้มูลไปแล้วด้วยส่งฟ้องศาลไปแล้วด้วยเพื่อไทยเอาเขามาได้อย่างไรเพื่อไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของศาลในส่วนของกฤษฎีกายืนยันเลยบอกว่าถ้ารับตำแหน่งก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีคำถามคือแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะเมื่อชาญรับตำแหน่งแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องหยุดไหมจะต้องหยุดเป็นหน้าที่ของใครกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เขาสามารถทำอะไรตั้งทีมบริหารขึ้นมาได้เมื่อตั้งทีมบริหารขึ้นมาได้นะครับเขาก็จะให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือให้มีความผิดก็ต้องพ้นทั้งคณะไปคดีลักษณะแบบนี้มาเริ่มต้นมาจากไหนมันเริ่มต้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะมันมีการแก้ไขธรรมนูญปี2550นะครับตอนนั้นจำไม่ผิดก็สมัยแป้ง นะฮะเป็นนายกเทศบาลนครเชียงใหม่นะก็มีอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องให้รองเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนในการชั่วคราวการทำดังกล่าวแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคุณส่วนสังเกตไหมเพื่อไทยจะไม่ให้ยอมไม่ยอมเลยทั้งที่ชาญเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากปปช.ชี้มูลความผิดจากปปช.และส่งฟ้องศาลและศาลประทับรับฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย3เรื่องใช่ไหมคนดีทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสังเกตไหมรากฐานของมันมาจากต้นไม้พิษที่มีผลไม้พิษออกมานะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันนะครับใครจะซื้อรูปแบบไหนก็แล้วแต่ผลของการเลือกตั้งของประเทศไทยตั้งแต่อดีต2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช้วิธีการซื้อเสียงนะครับพอใช้วิธีการซื้อเสียงมันจึงเกิดต้นไม้พิษและผลออกมาเป็นผลไม้พิษนักการเมืองนักโกงเมืองชั่วจึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อไทยจะปกป้องในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็ดูทักษิณเป็นตัวอย่างนะฮะผู้ก่อตั้งไทยรักไทยนะฮะพลังประชาชนโดนยุบไปนะแล้วก็ต่อมาก็มาเพื่อไทยต้องถามว่าเพื่อไทยติดคุกไปกี่คนนะมีใครบ้างที่ยังไม่ติดคุกมีใครบ้างที่ยังไม่โดนคดีทุจริตนะครับแล้วก็ล่าสุดคดีดิจิทัลวอลเล็ตปรากฏว่าปปช.ยังไม่ทันเริ่มเดินเหมือนการปปช.ชี้แล้วเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเรื่องข้าว10ปีนโยบายต่างๆของเพื่อไทยจนถึงขนาดนี้นะยังไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่นโยบายเดียวบริหารมาเกือบ1ปีแล้วนโยบายไหนบ้างนะครับที่เขาใช้ในการหาเสียงที่คมชัดลึกได้วางไว้นะได้จับประเด็นมาคือ1 Digital Wallet 10,000 บาทค่าแรง600บาทภายในปี2570นะครับ3เรื่องของปริญญาตรี 25,000 นะฮะ4เกณฑ์อาหารโดยวิธีการสมัครใจ5เพิ่มราคาผลผลิตเกษตรกร6กัญชาทางการแพทย์และก็สุขภาพ7สร้างสันติภาพชายแดนใต้8แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับคงไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถามหน่อยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับและก็ตอนนี้ชาญก็เกี่ยวข้องกับการทุจริตและก็เพื่อไทยมาปกป้องอย่างเต็มรูปแบบยังไงก็ต้องเป็นผลที่ออกมานะครับมีการเขียนจำนวนมาตั้งแต่ปี2550แล้วถ้ามาปี60ก็ยังคงมีอยู่คือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากทางปปช.แล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้ากระทรวงมหาดไทยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ชาญรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนั่นมีโอกาสจะโดนมาตรา157และ
ถ้าเป็นเช่นนั้นอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องอดเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตด้วยก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าเอาเอ็งเอ็งเปรียบกับลิซ่าเหมือนเอาขี้หมาเปรียบกับนางฟ้าที่บนสวรรค์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่าที่หนึ่งเนื้อฉันเอ็งเอ็งเห่าฮอนทุกวันพรานเงินหมดกันเสียดายเงินทองอยากมีผลงานแต่ไม่สร้างเองเอาแต่คอยเคลมผลงานคนอื่นมาเป็นของตนหลอกใครไม่ได้ไม่มีใครมาหลงกลเขาด่าตอแหลทุกคนเสียผู้เสียคนจนหน้าอับอาย